สวัสดีครับพูดกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจิมแล้วอาร์เตต้าประกาศกร้าวปืนใหญ่พร้อมบินถล่มหงส์แดงทวงคืนจ่าฝูงมิเกลอาร์เตต้านะครับกุนซืออาร์เซนอลออกมาส่งคำเตือนถึงลิเวอร์พูลก่อนเกมซูเปอร์มิกแมตช์พรีเมียร์ลีกที่จะพบกันในวันอาทิตย์นี้โดยยืนยันว่าลูกทีมของเขาจะกลับมาโชว์ฟอร์มโหดอีกครั้งหลังจากที่ทำผลงานไม่น่าประทับใจนักในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เฉือนชนะชอตตอลดูเนตไปแค่ 1-0 เมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาเกมในวันที่นี้ถือเป็นศึกสำคัญนะครับในการแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกและจ่าฝูงโดยลิเวอร์พูลกำลังนำปืนใหญ่อยู่4คะแนนหลังจากที่อาร์เซนอลพลาดท่าแพ้ต่อปอนมัตไป2-0ขณะที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้2-1สถานการณ์ของอาร์เซนอลยิ่งลำบากขึ้นไปอีกเมื่อต้องเสียวิลเลียมซาลิบากองหลังตัวหลักจากการโดนใบแดงโดยตรงในเกมพบกับปอนมัตขณะที่ความฟิตของบุคโยซาก้ายังคงเป็นปัญหาเราจะบินอาร์เตต้าประกาศลั่นแม้จะคว้าชัยชนะเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่อาร์เตต้ายอมรับว่าลูกทีมของเขายังคงทำงานไม่ได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในครึ่งหลังซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นผลพวงมาจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางในช่วงพักเบรกทีมชาติเราเล่นเมื่อ2วันครึ่งที่แล้วหลังจากพักเบรกทีมชาติหลังจากบินจากบราซิลและหลายประเทศผมคาดว่าเราอาจจะแผ่วลงเล็กน้อยความจริงที่ว่าเราทุ่มเทอย่างมากในครึ่งแรกแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้และรักษาระยะห่างในแง่ของผลการแข่งขันและคะแนนอาร์เตต้ากล่าวผมคิดว่าเราจะต้องจ่ายเล็กน้อยจากตรงนั้นแล้วเราทำให้ชีวิตของเรายากขึ้นเราเห็นได้ชัดว่าเราเริ่มส่งบอลกันพลาดและไม่ได้ยังบอลกลับคืนมาในพื้นที่ที่ถูกต้องและมันเปิดพื้นที่มากขึ้นดังนั้นมันจึงไม่ช่วยอะไรตอนเรามีเวลา4วันและเชื่อผมเถอะวันในที่นี้เราจะบินลิเวอร์พูลนะครับได้เปรียบทางด้านจิตวิทยาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทด้วยกันนี้ด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งจนขึ้นนำเป็นชาฟูงพรีเมียร์ลีกอยู่ณขณะนี้คำพูดของอาร์เตต้าอาจตีความได้ว่าเป็นการปลุกใจลูกทีมแต่ขณะเดียวกันก็อาจสะท้อนถึงความกดดันที่อาร์เซนอลกำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะยิ่งเมื่อต้องเจอกับลิเวอร์พูลที่กำลังมั่นใจสุดขีดสถานะของลิเวอร์พูลในเกมนี้อาจทำให้อาร์เซนอลเสียความได้เปรียบทางจิตวิทยาและความต้องการที่จะคว้า3แต้มให้ได้อาจทำให้ปืนใหญ่เปิดช่องให้หงส์แดงเล่นงานได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้และแฟนบอลทั้ง2ทีมคงต้องรอชมกันว่าสุดท้ายแล้วปืนใหญ่จะสามารถบินได้ตามที่อาร์เตต้ากล่าวไว้ได้หรือไม่หรือจะถูกหงส์แดงสยบแล้วทิ้งห่างในศึกชิงจ่าฝูงสุดสัปดาห์นี้ด่วนปืนใหญ่ป่วนชาก้าอุนกาศคาร์ฟิโอรี่ลุ้นหนักก่อนเปิดบ้านเล่นกับหงส์แดงอาร์เซนอลนะครับกำลังเผชิญปัญหาก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์นี้เมื่อตัวหลักหลายคนมีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะบูกาโยซาก้าลิคาโดคาร์ฟิโอรี่และโยเรนทิมเบอร์จะต้องลุ้นความฟิตขณะที่มาตินอุนกาศกัปตันทีมคนสำคัญก็ยังมีพร้อมลงสนามอย่างแน่นอนมิเกลอาร์เตต้านะครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยืนยันว่าทีมของเขาจะพร้อมบินเมื่อถึงเวลาเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลแต่ก็ยอมรับว่าความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้เล่นบาดเจ็บปืนใหญ่จำเป็นจะต้องกลับคืนสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งหลังจากพ่ายแพ้ต่อปอนมัตส์ 2-0 ซึ่งเป็นการหยุดสถิติไร้พ่ายแม้จะเอาชนะชัตเตอร์ดูเนต 1-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของลิคาโดคาราฟิโอรีที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและอาจจะต้องเข้าร่วมในริดรายชื่อบาดเจ็บที่มีมาตินอุนกาศและบูโกโยซาก้าที่ยังไม่พร้อมลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้ขณะที่วิลเลียมซาลิบาแม้จะลงเล่นกับชัตเตอร์ดูเนตได้แต่จะพลาดเกมกับลิเวอร์พูลเนื่องจากติดโทษแบนอัปเดตอาการบาดเจ็บของไอปุญญาอาร์เซนอลกันหน่อยนะฮะบูโกโยซาก้านะครับปีกตัวจี๊ดรับบาดเจ็บขณะเล่นกับทีมชาติอังกฤษและพลาดลงสนาม2เกมหลังสุดแม้การวินิจฉัยเบื้องต้นจะยังเป็นไปในเชิงบวกแต่อาร์เตต้ายอมรับว่าณตอนนี้ยังคงไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ในการที่จะส่งบูโกโยซาก้าลงเล่นกับลิเวอร์พูลมาร์ตินอุนกาศกัปตันทีมยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นแต่ได้ข้อมูลอัปเดตว่าผมรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันและผมรู้สึกว่าผมใกล้จะหายแล้วโดยเจ้าตัวกำลังเร่งฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าลิคาโดคาราฟิโอรีแบ็คซ้ายคนสำคัญที่รับบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมพบกับชัตเตอร์ดูเนตและต้องรอการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งอาร์เตต้ายอมรับว่าน่าเป็นห่วงเล็กน้อยเบนไวท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเกมกับชัตเตอร์ดูเนตเป็นการตัดสินใจเชิงแท็กติกเพื่อป้องกันการโดนใบเหลืองที่2
ยูเรียนทิมเบอร์ใกล้จะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วและมีลุ้นกับบอลลูนสนามในเกมพบกับลิเวอร์พูลและทาคิโร่โทมิยาสุต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าสถานการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บของอาร์เซนอลถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่อาร์เตต้าต้องเร่งแก้ไขก่อนเกมสำคัญพบกับลิเวอร์พูลซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญของปืนใหญ่ว่าจะสามารถรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้ได้หรือไม่แม้จะขาดนักเตะตัวหลักหลายคนนะฮะลาเวียกับความรู้สึกผสมปนเปหลังเกมพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลโรมิโอลาเวียนะครับกองกำลังของเชลซียอมรับว่าเขามีความรู้สึกผสมปนเปกันหลังจากความพ่ายแพ้ต่อลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์ลาเวียได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหลังจากที่ทำพักจากอาการบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานผมคิดว่าเราเล่นเกมนี้โดยรวมได้ดีมากลาเวียบอกกล่าวเราสมควรได้รับมันมากกว่านี้หรือไม่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผมที่จะพูดแต่ผมคิดว่าเราสร้างโอกาสได้มากมายและควบคุมเกมได้ในช่วงเวลาสำคัญเราสมควรได้มากกว่านี้หรือไม่สำหรับผมก็คงใช่แต่เป็นเพียงแค่ความคิดเริ่มต้นของผมเท่านั้นแล้วเราควรมีกำลังใจจากผลงานของเราการได้มาเยือนแอนฟิลด์และได้เล่นกับทีมที่แข็งแกร่งขนาดนี้คุณก็คงทราบดีว่าจะมีช่วงเวลาที่เราเสียจังหวะในการเปลี่ยนผ่านและพวกเขาก็สามารถโต้กลับได้แต่ผมรู้สึกว่าเราจัดการกับภัยคุกคามของพวกเขาได้ดีโดยรวมแล้วเราสร้างโอกาสดีๆหลายครั้งด้วยตัวเราเองเรารู้ว่ากำลังเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งมากแต่น่าเสียดายที่พวกเขาเป็นฝ่ายชนะแต่ผมคิดว่ายังมีสิ่งดีๆมากมายที่เราสามารถนำไปใช้จากเกมนี้ได้ในฤดูกาลที่เหลือเราปิดท้ายกันที่โรเบิร์ตโวใช้ชนะเหนือเชลซีเป็นสิ่งที่สมควรแล้วอันดูโรเบิร์ตสันนะครับกองหลังพันดุของลิเวอร์พูลก็ร่าว่าใช้ชนะเหนือเชลซีเป็นสิ่งที่สมควรแล้วฮงนานะครับยังคงรักษาตำแหน่งจากฝูงต่อไปจากใช้ชนะเชลซี 2-1 เมื่อวันอาทิตย์โรเบิร์ตสันกล่าวในภายหลังว่ามันเป็นแบบนี้เสมอ2ทีมที่ดีต่างก็สู้กันเราเคยมีเกมที่ดีกับพวกเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องยากเสมอเราใช้เวลาพักในการเริ่มต้นแต่เมื่อเราทำได้แล้วผมคิดว่าเราค่อนข้างสบายใจในครึ่งแรกในครึ่งหลังเราป้องกันกันได้ดีมากและจำกัดการเล่นของพวกเขาได้ช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดเราผิดหวังกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วเราตั้งใจที่จะแก้ไขสถานการณ์และผมคิดว่าเราทำได้มีหลายวิธีที่จะชนะและวันนี้เป็นวันที่เราต้องสู้เต็มที่เราเล่นกันได้ดีในฤดูกาลนี้แต่เราก็ได้โอกาสสำคัญ2ครั้งและเล่นเกมรับได้ดีเป็นส่วนใหญ่นี่คือสุดการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นคนที่23ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ